ครับเป็นเรื่องทางต่างประเทศนะครับในส่วนที่สองเนี่ยนะครับอนาคตคนจีนในแอฟริกามนุษย์เราเนี่ยนะมันความไม่แน่นอนเนี่ยบางทีมันนะมันเป็นความแน่นอนเหมือนกันนะคนหลายคนเนี่ยนะครับก็ใช้ชีวิตเนี่ยนะครับมองว่าทุกอย่างมันจะมั่นคงนะครับมันจะนะได้ตลอดนะมันจะได้ตลอดแล้วบางทีก็เหมือนกับคนที่อยู่ในอำนาจก็คิดว่าจะอยู่ในอำนาจได้ตลอดนะคิดว่าคนอื่นจะรู้ไม่เท่าทันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาเนี่ยเป็นเรื่องผมว่าน่าสนใจมากนะผมได้เคยนะบอกให้พี่น้องได้ฟังว่าที่แอฟริกาเนี่ย จีนไปลงทุนไว้เยอะมากนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะเอาข้อมูลในหลายที่มาแต่ว่าผมได้บอกให้พี่น้องได้รู้ไว้เหมือนกันว่าแอฟริกาไม่ใช่เป็นประเทศที่เจริญนะล้าหลังเหมือนเราดูจากในหนังอ่ะเขาเรียกอะไรนะเทวดาถ้าจะบ้องอ่ะนะเทวดาถ้าจะบ้องปรากฏว่าจริงๆเนี่ยนะมันก็มีประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประเทศที่ค่อนข้างจะมั่งคั่งเป็นเศรษฐีน้ำมันเป็นอะไรอย่างนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าจะยากจนข้นแค้นกันหมดนะแล้วเขานะพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเข้าถึงเทคโนโลยีพอจีนเข้าไปเนี่ยมันก็มีชนชั้นที่นะเป็นชาวบ้านนะมีประเทศที่เป็นเผด็จการที่จีนสามารถจะสร้างอะไรได้ง่ายๆไปลงทุนแล้วก็เขาเอา debt trap นะครับเขาเรียก debt diplomacy ก็คือการทูตเข้าไปโดยที่ไปสร้างหนี้ให้ประเทศนั้นระหวังจะไปยึดครองธุรกิจยึดครองน้ำมันยึดครองที่ดินยึดครองท่าเรือจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารแต่บางทีเนี่ยนะครับมันเกิดเขาเรียกว่าผลสะท้อนกลับตอนนี้เวรกรรมมันกำลังจะตามทันมันจะเอาคืนเริ่มต้นเลยที่นะครับที่ยุโรปนะวันนี้นะหนักเลยนะครับยุโรป's backlash against China coming นะครับก็เริ่มรู้กันแล้วว่าเฮ้ยคบกับจีนเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะอันตรายนะมีความเสี่ยงนะนอกจากว่าเหมือนไปยืมจมูกหายใจแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเองเปรี้ยง่อยเปรี้ยเสียขาถึงเวลาถึงจุดสำคัญมาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าจีนขี่อยู่แล้วเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นว่านะวันนี้หลายประเทศเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับก็จะถอนตัวจากนะการร่วมไม้ร่วมมือกับทางจีนนะครับนั่นคือยุโรปนะครับอเมริกาไม่ต้องพูดถึงวันนี้แรงมากนะครับแรงมากๆนี่ขณะที่ในประเทศจีนนั้นนะครับมีการเลือกปฏิบัตินะครับเวลาเลือกปฏิบัติมันก็แปลกคนผิวดำเนี่ยมักจะโดนก่อนนะครับสาวๆทางเอเชียเนี่ยนะครับถ้าให้เลือกระหว่างหนุ่มผิวดำกับนะผิวขาวเนี่ยก็จะเลือกผิวขาวนะถามว่าตัวเองอยากจะผิวดำหรือผิวขาวเนี่ยก็ต้องนะไวท์เทนนิ่งกันเต็มเลยมันก็แปลกอย่างหนึ่งนะไม่ทราบมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะแล้วคนจีนก็โดนกลั่นแกล้งนะครับคนแอฟริกันเนี่ยนะโดนกลั่นแกล้งนะครับไล่ออกจากที่พักนะให้ควอรันทีนเกินกว่าคนอื่นธรรมดานะครับทีนี้วันนี้มันได้เกิดเหตุตรงกันข้ามกันอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศกินีนะครับเขาก็ไปจับนะไปจับคนจีนที่อยู่ในแอฟริกาครับแป๊บนะครับเพราะคนจีนที่ไปอยู่ที่แอฟริกาเนี่ยนะครับไปแล้วนี่ดีเนี่ยเป็นลักษณะที่เขาไม่พอใจนะเนี่ยไม่ต้อนรับนะคนผิวดำนะครับให้เข้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวแป๊บเราฟังเสียงไปด้วยกันแล้วกันครับนะครับแล้วจะมีคนจัดรายการอย่างนี้พี่น้องคนที่จัดรายการเหล่านี้นะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะพี่น้องก็ดูภาษาอังกฤษดีนะแล้วก็หาเงินจาก YouTube แล้วครับนะแล้ววันนี้กลายเป็นว่าเขาปลุกความเป็นแอฟริกันพี่น้องแอฟริกันพี่น้องผิวดำใช้อย่างนั้นเลยนะผลสะท้อนกลับเนี่ยนะที่คนจีนไปเหยียดผิวคนดำเนี่ยวันนี้คนดำจะเหยียดคนจีนเนี่ยหนักยิ่งกว่าคนผิวดำเนี่ยเขานะเจ็บใจที่รู้สึกว่ามองว่าเมื่อก่อนเป็นทาสไงเพราะนั้นเวลาเขาเกิดจิตสำนึกอย่างนี้แล้วมันจะแรงกว่าอย่างอื่นมากๆนี่เขาเนี่ยประเทศกินีนะครับจะจับประเทศจีนนะคนจีนทั้งหมดเลยนะครับแล้วบอกว่าส่งตัวกลับไปเลย
แล้วจีนเนี่ยจะต้องส่งคนของเขากลับมาให้ปลอดภัยนะครับถ้าไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะรีบดีพอร์ตรีบไล่คนจีนออกไปเลยนะเนี่ยนะครับนี่ก็นะตัวอย่างหนึ่งนะครับนะเนี่ยชายคนนี้พูดว่าถ้าจีนนะครับไม่คืนคนของพวกเขาคนพวกเขาเนี่ยนะครับให้มากลับมาอย่างปลอดภัยนะครับจากประเทศจีนเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาก็จะไล่คนจีนออกจากกินีทั้งหมดเลยนี่คือที่กินีนะครับแล้วแอฟริกานี่นะครับนี่มีคนมาจัดรายการอย่างนี้ครับเนี่ยแล้วคนดูไม่ใช่น้อยนะครับ 300,000 นะพี่น้องดูนะ 300,000 นะคลิปนี้นะอันนี้ก็เป็นอีก1คนนะครับเป็นลักษณะพยายามที่จะพูดถึงเรื่องว่าโอ้โหจีนนี่มันเอาเปรียบเราทุกอย่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อเพื่อนเราคนผิวดำพวกเหมือนพวกเราเนี่ยนะอย่างไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยมันมีการที่คนจีนก็พยายามจะแก้นะในทางเนี้ยด้วยการพยายามที่จะใช้ป๊อปปาแกนด้านะเข้าสู้โดยการที่เอาของมาไล่แจกนะครับเดี๋ยวแป๊บนะเอาของมาแจกครับมาแจกให้กับคนแอฟริกาเพื่อจะแบบสร้างภาพแล้วก็ถ่ายภาพนะอะไรเงี้ย No longer ago my friends from China also sent me a video of them rejecting a gift from Chinese people พอเอามาให้ปุ๊บปรากฏว่าเนี่ยก็มีคนที่คนจีนที่อยู่ไอ้คนแอฟริกันที่อยู่ในจีนเนี่ยเขาก็ส่งคลิปมาว่าเขาปฏิเสธเขาไม่เอาตบหัวแล้วรูปหลัง Thank you we don't need it ไม่เอาเนี่ยครับวันนี้นะพยายามจะสร้างภาพอย่างนี้ออกมาแล้วก็เวลาให้ก็พยายามจะถ่ายรูปถ่ายอะไรออกมาแต่ว่าคนแอฟริกันเขาก็ถ่ายรูปเหมือนกันในวันนี้เขาถ่ายว่าเขาไม่เอานะไม่เอาเนี่ยขอบคุณสำหรับของขวัญแต่ว่าเราไม่เอาเอามาเพื่ออะไรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่มาเลยนะไม่เอานะครับแล้วนี่อีกคนนะครับI'm sure you guys will be wondering where I'm going to after this video. นี่หนักนะพี่น้องอันนี้นะน้องคนนี้เนี่ยคนดูก็หลักแสนเหมือนกันนะครับไนจีเรียนะครับปิดร้านอาหารจีนในเมืองลากอสนะครับแล้วคนนี้ปลุกแรงเลยเวกับแอฟริกาเขาภูมิใจในความเป็นแอฟริกันของเขามาจากไนจีเรียนะครับ That's the right thing to do now, so I wouldn't. แล้วนี่เคนยา นะครับเนี่ยฮะมาตื่นมานะคนเคนยันนะครับไล่คนจีนนักลงทุนจีนออกไปจากเหมืองทองนะนี่ก็อีกคนหนึ่งนี่กำลังเริ่มแต่ว่ายอดคนดูก็เป็นแสนเหมือนกันพี่น้องเห็นไหมทั้งแอฟริกาเนี่ยนะครับเนี่ยBackup channel. I don't know. You know, we'll only be here for a week. Well, but we will go into deeper into the future. Thanks to China. เนี่ยสมาชิกนะยังอยู่ที่4 subscriber แค่ 40,000 นะครับแต่ว่านะยอดคนดูเป็นแสนแล้วนะครับก็แปลว่ากระแสเนี่ยมันมาแรงจริงๆ นี่ถึงขนาดว่าเวลานี้ประชาชนเองต้อง taking matter into their own hand นี่แปลว่าเฮ้ยถ้าทางการอะไรทำไม่ทันเราทำกันเองประชาชนปลุกกันให้ขึ้นมาเพื่อจัดการคนจีนน่ะพี่น้องผมใช้คำว่าโศกนาฏกรรมไม่ได้ต้องการให้มันเป็นนะเป็นเรื่องโอ้โหนะดึงยอดวิวไม่ใช่แต่มันคือความจริงที่น่ากลัวที่สุดนะครับมันเป็นชื่อที่สะท้อนความจริงแล้วพี่น้องการฆ่ากันตายช่วงรวันดานะพี่น้องนี่เป็นด็อกคิวเมนทรีนะฆ่ากันตายเป็นเบื่อนะแล้วโอ้โหพี่น้องเราดูหนังแล้วก็นี่นะแต่นี่ภาพจริงนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเล่นกันเรียกว่าฆ่าทั้งเผ่าเลยนะครับเนี่ยThese 100 days were continued. เนี่ยใช้มาเชเต้นะครับเนี่ยใช้เนี่ยมีโต้เนี่ยไล่ฆ่านะครับ
จริงๆคือไปไล่กวาดเลยบ้านไหนเป็นยังไงนี่อยู่ไหนหนีไม่รอดครับเนี่ยมาจากหนังบ้างแล้วนะเนี่ยปลุกความเกลียดชังพอเกลียดชังปุ๊บทีนี้เขาไล่ฆ่าเลยครับIt shows not stopping the genocide. Survivor as after the Rwandan economy 2020. The Rwandan genocide was historically significant because. นะมันคือมนุษย์เนี่ยฆ่าฟันกันมานะครับเพราะนั้นวันนี้ที่ผมพูดเนี่ยเอามาพูดเนี่ยนะเจตนานะผมไม่มีความรู้สึกว่าอยากให้คนจีนถูกฆ่านะครับเพราะคนจีนที่เป็นประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำมาหากินเป็นคนที่มีความฝันอยากจะไปหาโอกาสต่างแดนนะครับแต่เมื่อมันเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะความเกลียดชังที่ได้สร้างให้เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เราเนี่ยเหมือนกับเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงณเวลาหนึ่งอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีนี่ฆ่ากันได้ก็ฆ่าอยากให้ตายเพียงแต่ว่าโดยปกติสัญชาตญาณเราเนี่ยมันไม่ใช่จะฆ่าจะฟันคนมนุษย์ทั่วไปไม่ได้เป็นนักฆ่าหรอกนะครับชังถ้าฆ่าด้วยคำพูดตายเนี่ยป่านนี้ประเทศไทยมันตายไปครึ่งประเทศแล้วทั้งแดงจะฆ่าเหลืองเหลืองจะฆ่าแดงควายแดงจะฆ่าสลิ่มสลิ่มจะฆ่าควายแดงนะวันนี้ก็นะเดี๋ยวก็เสื้อแดงอยากฆ่าควายนกหวีดนกหวีดจะฆ่าควายแดงเนี่ยในความเป็นจริงแล้วพอสถานการณ์การเมืองมันเป็นอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยนะบางคนก็มีพี่ท่านหนึ่งนะเข้ามาในรายการผมเข้ามาดูแล้วชอบเพราะมีความรู้เยอะแยะแต่ว่าอย่าพูดถึงการเมืองในลักษณะที่เหมือนชังประเทศไทยได้ไหมอย่าพูดเรื่องสถาบันได้ไหมผมพูดนะโดยที่ถามว่าผมเนี่ยเหรอชังประเทศไทยอ่ะที่แสดงความเห็นนะมีอยู่อันนึงผมเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญก็อยากจะพูดให้ฟังผมนี่เหรอชังชาติชังประเทศไทยนะที่เราพูดในด้านเสียของประเทศไทยด้านที่มันไม่ดีของประเทศไทยพูดถึงรัฐบาลที่ไม่ดีเนี่ยเพราะมันคือความจริงที่อยากสะท้อนให้เห็นนะแล้วคนไทยจะได้รู้ได้ตื่นแล้วก็จะช่วยกันแก้ปัญหานะครับแทนที่มันเป็นความเกลียดชังประเทศไทยมันคือความรักนะครับความเป็นห่วงความหวังดีต่างหากนะครับที่มานั่งคุยกันจะเป็น2ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องดูน้ำตาไอ้นะครับที่พูดมาเนี่ยนะเจ็บคอแห้งนะครับไม่ใช่พูดแล้วมีความสุขบ้าน้ำลายอยู่คนเดียวไม่ใช่ผมไม่ได้มีความสุขกับการมานั่งพูดนะอย่างนี้มันคือภารกิจกว่าจะพูดก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่านะมีพี่น้องมาฟังก็ต้องเตรียมตัวให้มันดีขึ้นแต่ผมเนี่ยเผชิญกับอะไรเยอะนะครับทั้งความเสี่ยงนะในส่วนตัวนะในชีวิตนะครับกินร้านอาหารไทยก็ไม่ได้นะครับจะไปไหนมาไหนต้องระวังตัวนะแล้วก็ยังโดนการปิดกั้นอีกนะครับการปิดกั้นหนักเลยทุกวันเนี้ยยอดที่มันขึ้นมาบ้างก็เพราะพี่น้องมาช่วยกันนี่แหละที่ผมมีกำลังใจมานั่งจัดอยู่เกือบทุกวันเนี่ยนะแทบจะทุกวันเลยนะน่าจะเป็นเกือบเดือนแล้วมั้งเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเห็นว่ามันเกิดประโยชน์และพี่น้องมารับประโยชน์กันนะครับมันก็มีแรงผลักดันให้ทำทั้งที่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งทำคลิปแทบตายนะครับยอดคนดูก็นิดเดียวพูดเพียงแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวนั่นแหละผมก็รู้นะครับเมื่อก่อนผมเนี่ยคือตามใจคนจัดจริงๆอ่ะอยากพูดอะไรก็พูดไม่อยากพูดอะไรก็ไม่พูดอยากฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเมืองเป็นขนาดนี้วันนี้ที่ต้องเรียกร้องให้พี่น้องนะให้พี่น้องช่วยกันเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะต้องได้ยินหลายคนที่เข้ามาใหม่ๆมาฟังเนี่ยนะท่านอาจจะนะแล้วผมเองก็เมื่อก่อนก็อาจจะนะแรงหน่อยแบ่งสีกันชัดเจนและบางประเด็นมันต้องพูดแต่มันพูดก่อนการคนฟังก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งวันนี้ก็พยายามจะลดระดับลงมาเพื่อให้นะคนไทยทุกคนได้เข้าใจปัญหาที่มันเป็นร่วมกันแต่จะไม่พูดถึงปัญหาโดยตรงทั้งหมดไม่ได้แล้วถ้าพูดเนี่ยมันก็เว้นวรรคให้ใครไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องก็ต้องเอาไปพิจารณาไม่จำเป็นต้องเชื่อหรอกที่ผมพูดนะครับพิจารณาก่อนด้วยตัวเองนะครับฟังแล้วอาจจะไม่เข้าหูในบางช่วงนะครับนะแต่ว่าพี่น้องก็ต้องนะเอาไปพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าประเทศเป็นของท่านแล้วท่านนะอยู่ประเทศไทยนะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องกลับประเทศไทยชีวิตก็ไม่เดือดร้อนนะครับอยู่ประเทศที่มันดีที่สุดในโลกอ่ะนะเจริญที่สุดในโลกว่างั้นเถอะรวยที่สุดในโลกอ่ะว่ากันตรงๆนะครับเป็นประชาธิปไตยมากประเทศหนึ่งในโลกนะในระดับแม้ว่าจะแต่ว่าในลักษณะที่ผมรู้สึกเนี่ยคือมันเป็นประชาธิปไตยสุดๆแล้วนะครับดีกว่าออสเตรเลียดีกว่าอังกฤษที่ผมไปอยู่ดีกว่านะอาจจะสู้ยุโรปบางประเทศที่เขาไปสู่จุดที่สังคมที่เขาประเทศไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเขาเนี่ยมันนะครับโดยประวัติศาสตร์โดยทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาอยู่ดีกินดีอย่างเช่นสแกนดิเนเวียนอย่างเงี้ยอั
ันนั้นคุณภาพชีวิตเขาก็อาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งแต่ถามว่าเสรีภาพในการจะอยู่โดยที่มีเสรีภาพไม่มีคนมานั่งนะจ้องแล้วก็มาคอยเบียดเหยียดผิวเหยียดสีเนี่ยอเมริกาเนี่ยฐานที่เป็นคนไทยคนผิวเหลืองเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าสภาพเท่าที่มันเป็นอยู่ผมก็ว่ามันดีมากๆนะครับนะไปสถานที่ราชการหรือไปติดต่อทั้งหมดเนี่ยมันทุกคนเคารพกันให้เกียรติกันหมดนะมันจะมีก็แต่เป็นห่วงพี่น้องนั่นแหละนะครับแล้วถ้าพี่น้องไม่สู้เนี่ยนะครับแล้วก็ข้อมูลพี่น้องไม่ถึงเนี่ยนะก็ตัดสินใจอะไรไม่ถูกแล้วการป้อนข้อมูลของฝั่งที่นะเป็นเผด็จการเนี่ยเขามีวิธีการเขามีเครือข่ายเขาทำชัดเจนพวกเราเนี่ยก็ทำกันตามภาษานะแต่มันผ่านมา10ปีเนี่ยมันก็มีองค์คณะที่ผลิตสื่อต่างๆนะผมเองก็ได้ประโยชน์นะช่วยกันเนี่ยพี่น้องก็ส่งนะส่งข้อมูลข่าวสารมานะซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับบางทีก็เป็นอย่างอินโฟกราฟิกต่างๆที่เอาขึ้นเนี่ยก็พี่น้องก็ทำกันมาแล้วนะครับก็เอามาแล้วก็มาเป็นประเด็นพูดคุยกันเพิ่มเติมมันก็สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับเอาละนี่ก็เรื่องประเทศจีนเนี่ยนะครับก็ชี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าสิ่งที่จีนทำนะมันมีผลสะท้อนกลับนะกรรมใดใครก่อนะครับกรรมนั้นมันจะตามสนองไปเหยียดคนอื่นคุณก็โดนเหยียดบ้างเอาเปรียบคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นจะเอาเปรียบบ้างประเทศแอฟริกาบางประเทศเริ่มพูดนะว่าจะขอ default หนี้กับจีนแปลว่าอะไรลบไม่จ่ายนะไม่จ่ายหนี้นะครับนี่มีนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่านะเกิดการกระทบนะเกิดว่าในช่วงหน้าหนาวของทางแอฟริกาแล้วนะครับมันติดแล้วกลายเป็นแบบตายเป็นเบื่อแบบประเทศทางยุโรปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะหาเรื่องนะไม่จ่ายหนี้นะชักดาบนะนี่โอเคนะครับอุ้ยโอ้โหสัญญาณรู้สึกนะครับนะครับอาจจะฮอตนิดนึงนะครับเพราะว่าสัญญาณหลุดไปเลยนะครับสีแดงปะลึ่งเลยนะโอเคนะครับ